ไปดูบรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้ากระเช้าปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะสำหรับการทำงานในปี2564วันนี้อีก1วันแล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันก็จะถือเป็นวันสุดท้ายของการส่งท้ายปีทำงาน2564ก่อนที่ส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะหยุดยาวไปอีก4วันค่ะตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2564ไปจนถึง3มกราคม2565 ซึ่งภาพบรรยากาศที่เห็นนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ร้านขายกระเช้าปีใหม่เขตเทศบาลนครยะลาค่ะต้องบอกเลยว่าคึกคักตั้งแต่เช้ามีบรรดาเจ้าหน้าที่เนี่ยจากหน่วยงานต่างๆออกมาเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่เพื่อที่จะเตรียมนำไปมอบอวยพรปีใหม่ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลที่เคารพนับถือค่ะบางหน่วยงานนะคะมาซื้อทีนึงเนี่ย 4-5 กระเช้าเลยทีเดียวโดยเฉพาะกระเช้าสุขภาพประเภทค่ะเครื่องดื่มบำรุงต่างๆราคาก็จะอยู่ที่ตั้งแต่500บาทค่ะไปจนถึง 1,500 บาทซึ่งกระเช้าสุขภาพเนี่ยจะขายดิบขายดีเป็นพิเศษนะคะโดยทางเจ้าของร้านเฮนเบเกอรี่ค่ะก็บอกว่าซึ่งคุณนางสิริวรรณไตรวงศ์เจริญสุขค่ะบอกว่าเริ่มขายตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะมีประชาชนมาเลือกซื้อหากระเช้าจำนวนมากลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะซื้อตั้งแต่1กระเช้าไปจนถึง10กระเช้าเลยค่ะใน1กระเช้านะคะก็จะมีหลากหลายอย่างรวมกันกระเช้าที่ทางร้านจัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพมีรายการสินค้าราคาบอกไว้ชัดเจนนอกจากนี้ก็ยังจัดกระเช้าตามราคาหรือว่ารายการสินค้าที่ต้องการได้ด้วยส่วนราคากระเช้าปีนี้ถือว่าไม่ได้ขึ้นราคาแต่อย่างใดยังคงเดิมซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้ค่ะ